ต่อให้เขารู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่2คือแบ่งปันแล้วก็3มีความอบอ้อมอารีค่ะ3คือและการเลี้ยงลูกสาวนะคะก็จะเป็นแบบ1รู้จักอดทนนะคะ2มีความอบอ้อมอารีแล้วก็3เห็นอกเห็นใจค่ะเรื่องที่ให้ความสำคัญกับลูกสาวนะคะส่วนมากตอนนี้ค่ะก็จะสอนให้เขารู้จักแบ่งปันจัดการให้อะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ดิจะชอบเข้าวัดมากกว่าไปห้างค่ะใช่ค่ะลูกผู้หญิงเขามักจะเอาแต่ใจส่วนมากแม่บ้านนี้ก็จะแบบให้เหตุผลนะคะว่าอย่างเช่นของเล่นที่แบบอย่างพวกตุ๊กตาอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าที่บ้านเพิ่งซื้อไปเหมือนอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งซื้อไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วน้องอยากได้อีกเราก็ต้องบอกเขาว่าที่บ้านมีแล้วเล่นของชิ้นนั้นให้พังก่อนแล้วค่อยซื้อใหม่ถ้าให้เหตุผลแล้วเขาไม่ยอมฟังนะคะบ้านนี้ก็จะหาทางเลือกให้น้องโดยการที่แบบพาน้องไปทำสิ่งที่น้องชอบหรือพาไปทานอาหารที่น้องชอบทานนะคะเช่นแบบทานไอติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสำหรับเคล็ดลับในการเลี้ยงลูกสาวเหรอคะการมีลูกสาวนะคะเราก็อยากแบบอยากให้โตไปเป็นเพื่อนกับเราอะไรเงี้ยตอนนี้นะคะลิศกับประมาณ3ขวบกว่านะคะก็จะแบบเริ่มเรียนรู้อยากรู้อยากเห็นอะไรเงี้ยค่ะอยากจะให้ลูกได้มีความรู้หลายๆด้านก็จะแบบว่าให้ลองว่าอันเนี้ยอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะลองไปทีละอย่างทีละอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เขาแบบหรือว่าเขาจะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคล็ดลับการเป็นคุณแม่เหรอคะก็จะแบบไม่มีอะไรที่แบบว่าฟิกตายตัวนะคะก็จะเป็นปล่อยให้ลูกมีอิสระอะไรเงี้ยค่ะลูกชอบด้านไหนเราก็จะพยายามที่จะสนับสนุนลูกไปทุกทิศทางที่ลูกชอบนะคะก็อย่างแบบว่าช่วงนี้เขาเริ่มจากที่ว่ายน้ำค่ะตอนแรกว่ายน้ำก็แบบเหมือนจะไม่ชอบก็เลยเลิกว่ายเปลี่ยนเป็นมาสไตเดอร์แทนก็ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะสนใจด้านนี้เหมือนจะชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมอะไรอย่างนี้มากกว่าเหมือนจะเป็นผู้หญิงหวานๆแต่ก็ค่อนข้างลุยเหมือนกันค่ะตอนนี้เราก็จะปล่อยให้เขาเรียนรู้อย่างเต็มที่แล้วก็แบบใช้ชีวิตอย่างอิสระนะคะส่วนเราเป็นแม่เราก็จะคอยซัพพอร์ตลูกอย่างเต็มที่เช่นกันค่ะตอนนี้ใช่ไหมคะเริ่มแต่ดูที่เขาชอบอะค่ะว่าเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสนใจใส่ใจเขาของเล่นอย่างเงี้ยที่เขาชอบเขาชอบแบบขับรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะซื้อของเล่นที่เขาชอบให้พาเขาไปให้อาหารปลาอาหารสัตว์สวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมที่เขาชอบตอนนี้นะคะปอยก็คือเป็นคุณแม่มือใหม่มีลูกคนแรกก็คือมันจะยากนิดนึงเราไม่มีแบบแผนหรืออะไรมาก่อนก็คือจะเลี้ยงตามสไตล์ของลูกเราเลยว่าลูกอยากได้อะไรต้องการอะไรณเวลานั้นอ่ะเราก็จะหาให้ก็คือเหมือนกับเขาเล่นอันนี้อยู่แล้วเขาอยากแบบมองชี้ไปอันนู้นเดี๋ยวนี้เขาเริ่มชี้เป็นก็จะพาเขาไปดูสิ่งที่เขาอยากได้อยากทำอะค่ะถ้ามันไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันเกินกำลังก็คือจะบอกเขาด้วยเหตุผลว่าอันนี้มันไม่ได้แล้วก็หาแรงจูงใจอื่นให้เขาทำพอปอยเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนอยากให้ลูกเป็นคนดีอย่างนั้นเราต้องเลี้ยงลูกตามสัญชาตญาณความเป็นแม่ของเราเลยค่ะ